ภัยจากรถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจึงได้มีการพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติหรืออีเคลมมาใช้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ประสบภัยจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะและที่สำคัญครับข้อมูลจากระบบของ e-claim หรือสินไหมอัตโนมัติก็สามารถที่จะนำส่งไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อรายงานการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละท้องที่และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครับนอกจากจะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็วแล้วยังนำไปสู่การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด